สวัสดีตอนเช้านี่คือตอนเช้านะไม่ใช่ตอนเย็นบรรยากาศน่านอนมากดูดูใช่ค่ะมูลค่าความเสียหายประมาณสัก5 ล้านนะคะฝนตกแต่เช้าฟ้าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าไทม์แลปส์พอได้อยู่เป็นแบบมืดๆเป็นอีกแบบนึงวันนี้ฟ้ามันมืดฟ้าไม่สวยเลยพอดีตอนเช้านี้เห็นในแฟนเพจของ AV Center Shop เขาก็แชร์มาจาก Watch Phone อีกทีนึงวิธีการถ่ายรูปของฮิปสเตอร์เป็นไงเดี๋ยววันนี้จะลองวิธีแบบนั้นในแบบภาพเคลื่อนไหวว่าวิธีชาวฮิปสเตอร์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวเป็นยังไงแบบถ่ายรองเท้าฮิปสเตอร์ถ่ายรองเท้าถ่ายตัวเล็กๆแบ็คกราวด์ไกลๆอันนี้เป็นแบบถ่ายด้านหลังการถ่ายฮิปสเตอร์แบบไม่เห็นหน้าเท่นะนี่แหละฮิปสเตอร์ไม่ใช่เพราะว่าฮิปสเตอร์จะบอกเลยว่าไม่ใช่ฮิปสเตอร์อันนี้เป็นแบบถ่ายกล้องตัวเองแต่ใช้กล้องอื่นถ่ายนะเหมือนแบบถ่ายเอากล้องฟิล์มแล้วก็เอาโทรศัพท์ถ่ายกล้องฟิล์มอีกทีนึงก็ถือว่าวันนี้ทำวิดีโอในแบบฮิปสเตอร์ให้ดูกันนิดนึงมันคงหมดคงไม่ได้วันนี้ก็จะเป็นวิดีโอฮิปสเตอร์แบบนึงลองดูแล้วกันง่ายมาก